นที่เป็นถึงหนึ่งในเดซายที่ท่านยมทูตเนี่ยไว้ใจมากที่สุดเขาคนนี้นะครับมีนิสัยเจ้าชู้จนโดนภรรยาเนี่ยบอกเลิกแล้วก็โดนหย่าร้างและลูกสาวของตัวเองเนี่ยยังรังเกียจเขาอีกครับและพ่อหนุ่มคาสโนวาวัยกลางคนคนนี้เนี่ยก็คือสปิริตอัลบานั่นเองครับเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลโบงอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาเพื่อนเนี่ยครับไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อว่าสปิริตอัลบานหรือว่าเดสไซด์ของเรานั่นเองครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนะครับผมก็ต้องขอแจ้งไว้เหมือนเดิมนะครับว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นั้นจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในส่วนต่างๆของการ์ตูนเรื่องโซเตอร์อยู่ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้อยากโดนสปอยนะครับก็แนะนำให้ปิดคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่ได้ติดอะไรนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับดูต่อไปได้และถ้าหากว่ามีข้อมูลในส่วนไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปผมก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับสปิริตอัลบานนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยเจ้าชู้แล้วก็เป็นเสือผู้หญิงเป็นอย่างมากครับโดยเวลาว่างปกติแล้วนะครับเขาเนี่ยชอบที่จะไปเที่ยวในสถานที่ที่ผมขอเรียกว่าเป็นย่านเริงรมย์แล้วกันครับด้วยนิสัยเสพติดความบันเทิงเรื่องผู้หญิงมากๆของเขานั้นนะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวได้ครับซึ่งนั่นเนี่ยก็คืออดีตภรรยาของเขาครับก็คือคนที่ทำให้เขาได้เป็นเดซไซนั่นเองและถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ครับเขาเนี่ยจะบอกเสมอว่าเขาเนี่ยยังคงรักภรรยาของเขาไม่ใช่ครับอดีตภรรยาของเขาและก็ลูกสาวของเขามากับอัลบานอยู่เป็นประจำแต่ว่าด้วยการกระทำที่ค่อนข้างที่จะสวนทางกับคำพูดของเขานั้นนะครับมันก็ทำให้ลูกสาวของเขานั้นเนี่ยไม่ค่อยที่จะเชื่อคำพูดของเขาสักเท่าไหร่ครับและอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเช่าชู้ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าในฐานะคนเป็นพ่อครับเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทำหน้าที่คนเป็นพ่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับสปิริตเนี่ยก็คอยที่จะสนับสนุนตัวของลูกสาวของเธอในหลายๆเรื่องครับถึงแม้ว่าจะโดนลูกสาวของเธอเนี่ยปฏิเสธอยู่ตลอดก็ตามเหอะซึ่งไอความเป็นพ่อของเขานั้นนะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อลูกสาวของเขาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของประวัติของตัวสปิริตกันสักนิดนึงนะครับเมื่อประมาณ31ปีก่อนนั้นนะครับสปิริตเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาในฐานะอาวุธครับโดยที่รูปลักษณ์ของเขานั้นนะครับจะเป็นเคียวปีศาจครับจนกระทั่งสปิริตนั้นนะครับได้โตขึ้นมาและเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นนักเรียนของชิบูเซนครับโดยที่เขานั้นนะครับได้ทำการจับคู่กับด็อกเตอร์สไตล์ครับโดยด็อกเตอร์สไตล์ในตอนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือที่แข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งในชิบูเซนเลยครับแต่ว่าด็อกเตอร์สไตล์นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนิสัยที่จิตอยู่บ้างครับหรือบางทีเนี่ยสไตล์เนี่ยก็อาจที่จะเกิดการบ้าคลั่งขึ้นมาเลยนะซึ่งสปิริตนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็มักที่จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งความบ้าคลั่งของสไตล์มาโดยตลอดครับและหลังจากนั้นนะครับสปิริตของเราเนี่ยก็ได้ไปเกิดความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนหนึ่งครับและสปิริตเนี่ยก็ได้มีลูกกับสาวคนนั้นครับและหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการแต่งงานกันครับแต่ว่าสปิริตตอนนี้นะครับเขาเนี่ยยังเป็นคนที่ยังจนอยู่เลยครับไม่มีเงินมากมายอะไรแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะหาแหวนแต่งงานมาให้ภรรยาของเขาให้ได้ครับซึ่งเขานะครับก็ได้ไปซื้อแหวนแต่งงานเก่าๆจากหญิงชราข้างทางคนหนึ่งครับมาให้ภรรยาของเขาและเขาเนี่ยก็กล่าวว่าแหวนแต่งงานนี้นะครับมันจะสามารถช่วยปัดเป่าความบ้าคลั่งและก็ปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปได้ครับโดยที่ภายหลังนะครับแหวนแต่งงานชิ้นนี้นะครับก็ได้ตกไปอยู่ในมือของลูกสาวของเขามากะเอาบานด้วยครับซึ่งแหวนแต่งงานชิ้นนี้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นของดูต่างหน้าของแม่ของเขาด้วยครับหลังจากนั้นนะครับในเหตุการณ์การกวาดล้างตระกูลนักฆ่าโฮชีครับสปิริตเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการกวาดล้างในครั้งนี้อีกด้วยครับซึ่งสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลโฮชีที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับก็คือเป็นเด็กทารกคนหนึ่งครับซึ่งสปิริตนะครับก็มีส่วนในการสนับสนุนให้ไว้ชีวิตเด็กคนนี้ครับแล้วก็ให้เลี้ยงดูเด็กคนนี้ต่อไปครับซึ่งในวันเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือวันที่ลูกสาวของเขามากะอัลบานได้เกิดขึ้นมานั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับสปิริตเนี่ยก็ได้ทำการเลิกเป็นคู่หูกับด็อกเตอร์สไตล์ไปครับและก็ได้ไปจับคู่หูกับเมียของเขาแทนครับและหลังจากนั้นไม่นานครับสปิริตเนี่ยก็ได้กลายเป็นเดซไซน์ในที่สุดครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับความสัมพันธ์กับสปิริตกับภรรยาของเขานั้นนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีนักครับเพราะว่านิสัยเจ้าชู้ของเขาอ่ะสุดท้ายนะครับเขาเนี่ยก็ได้โดนฟ้องหย่าไปในที่สุดครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของบทบาทของสปิริตกันบ้างนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับบทบาทของตัวสปิริตนั้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยที่จะได้ทำอะไรมากนักนะครับเพราะว่าสปิริตนั้นนะครับเขาเนี่ยจะอยู่กับท่านยมทูตเสมอครับโดยเขานั้นนะครับได้ปรากฏตัวออกมาในครั้งแรกก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยแหละครับที่มากาเนี่ยเพิ่งจะจัดการกับแจ็คเดอะริปเปอร์ได้และก็กำลังรายงานกับท่านยมทูตครับซึ่งสปิริตเนี่ยก็ได้อยู่กับยมทูตในตอนนั้นด้วยหลังจากนั้นนะครับเมื่อมากาเนี่ยได้เข้าไปสู้กับดาบมารครับและก็กำลังจะโดนดาบมารเนี่ยซัดจนตายครับ
แต่ว่าในขณะนั้นเองครับสปิริตกับสไตล์ของเราเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยมากะว่าได้อย่างทันท่วงทีพอดีเลยครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับดาบมารด้วยครับซึ่งผลสุดท้ายนะครับทั้งคู่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะดาบมารได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับก่อนที่เมดูซ่าเนี่ยจะทำการพาตัวดาบมารหนีไปได้ในที่สุดครับหลังจากนั้นในวันหนึ่งครับที่ชิบูเซนเนี่ยกำลังจะจัดการเฉลิมฉลองเนื่องในวันก่อตั้งสถาบันขึ้นครับนั่นทำให้ทุกคนของชิบูเซนนะครับได้รวมตัวกันไปที่ห้องหนึ่งครับซึ่งในตอนนั้นเองนะครับเมดูซ่าเนี่ยก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการกักขังทุกคนไว้ไม่เว้นแม้กระทั่งยมทูตเองก็ตามครับซึ่งที่เมดูซ่าทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเมดูซ่าเนี่ยต้องการที่จะคืนชีพให้กับคิชินครับแต่ว่าผลสุดท้ายนะครับก็มีพวกชิบูเซนบางส่วนนะครับที่สามารถที่จะหนีรอดออกมาจากการกักขังในครั้งนี้ได้ครับนั่นเนี่ยก็รวมถึงตัวสปิริตด้วยนะนั่นนะครับมันก็ทำให้พวกสปิริตเนี่ยจะต้องเป็นตัวแบกในการหยุดยั้งแผนการของเมดูซ่าในครั้งนี้ครับซึ่งในการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับสปิริตกับสไตล์เนี่ยจะต้องจับคู่กันนะครับเพื่อที่จะเข้าปะทะกับแม่มดเมดูซ่าซึ่งด้วยความเก่งกาจของพวกเขาทั้งคู่นะครับแล้วก็ความประมาทของตัวเมดูซ่าเองนั่นทำให้สปิริตนะครับสามารถที่จะเอาชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ไปได้ในท้ายที่สุดครับแต่ว่าผลสุดท้ายนะครับพวกชิบูเซนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จครับคิชินเนี่ยสามารถที่จะคืนชีพออกมาได้ในที่สุดนะหลังจากนั้นนะครับบทบาทของสปิริตเองเนี่ยที่เด่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยแหละครับเพราะว่าเขานั้นนะครับก็จะอยู่กับท่านยมทูตตลอดเวลาครับแต่ว่าในอนิเมะนั้นนะครับมันก็จะมีเพิ่มมานิดหน่อยนะครับในตอนที่ยมทูตเนี่ยได้ใช้บริวนะครับทำให้ชิบูเซนเนี่ยเดินได้ครับและก็ได้จับคิชินเนี่ยเข้ามาอยู่ในเดธรูมครับซึ่งสปิริตกับยมทูตนะครับได้ร่วมมือกันในการต่อสู้กับคิชินครับเรียกได้ว่าต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากๆเลยครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วนะครับสปิริตกับยมทูตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกำราบคิชินได้ครับและหลังจากนั้นนะครับสปิริตเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายไปเลยนะครับบทเด่นๆเนี่ยไม่มีเลยจนยาวไปถึงภาคสงครามที่ดวงจันทร์เลยแหละครับโดยที่สปิริตของเรานั้นนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในสงครามในครั้งนี้ด้วยครับโดยเขานั้นนะครับได้รับหน้าที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้ในครั้งนี้เลยครับซึ่งในการต่อสู้บนดวงจันทร์นะครับนอกจากตัวสปิริตเองเนี่ยก็มีเดธไซด์คนอื่นๆนะครับที่จะต้องช่วยการรับมือกับเหล่าตัวตลกของคิชินด้วยครับซึ่งในตอนนั้นนะครับสปิริตเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้โดยสไตล์เหมือนอย่างเคยแล้วนะครับแต่ว่าเขานั้นเนี่ยได้ถูกใช้โดยเรียกได้ว่าหลายคนเลยแหละครับทั้งซิดทั้งลูกกระจอกของชิบูเซนเนี่ยก็สามารถใช้สปิริตได้ครับและจนกระทั่งการต่อสู้เนี่ยได้ดำเนินไปเรื่อยๆครับจนพวกมากะเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับโคนาที่โคนาในตอนนี้เนี่ยได้กินคิชินเข้าไปแล้วซึ่งทำให้โคนานะครับได้มีความสามารถในการที่ทำให้คู่หูกับอาวุธเนี่ยไม่สามารถที่จะจูนขึ้นวิญญาณได้เข้ากันได้ครับซึ่งในตอนนั้นเองนะครับสปิริตเนี่ยก็ได้เสนอให้มากะเนี่ยใช้เขาครับเพราะว่าด้วยความเป็นพ่อลูกกันนะครับมันทำให้ความสามารถนี้ของโคนาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานกับพวกเขาได้ครับและมากะเนี่ยก็ได้ใช้สปิริตต่อสู้นะครับจนถึงในตอนที่อาชูราเนี่ยได้เปลี่ยนตัวออกมาสู้แทนครับมากะเนี่ยก็ได้กลับไปใช้โซในการต่อสู้เหมือนเดิมครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของความสามารถของสปิริตกันสักเล็กน้อยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าสปิริตนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นอาวุธซึ่งรูปร่างลักษณะของเขานั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นเคียวปีศาจครับและเขาเองเนี่ยก็เป็นเดธไซด์คู่กายของยมทูต ด้วยนะครับนั่นนะครับจึงถือว่าเป็นการบอกว่าความแข็งแกร่งของสปิริตนั้นนะครับจัดอยู่ในระดับของตัวท็อปในบรรดาเดธไซด์ทั้งหมดเลยแหละครับด้วยความแข็งแกร่งของอาวุธนั้นนะครับมันแข็งแกร่งมากถึงขนาดที่ว่าสามารถที่จะเอาชนะดาบมารได้เลยครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแล้วนะนอกจากนี้นะครับสปิริตเนี่ยยังสามารถที่จะรับรู้ถึงคลื่นวิญญาณของผู้ใช้และทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะดึงประสิทธิภาพในการใช้อาวุธออกมาได้ดีที่สุดอีกด้วยครับก็จากในเรื่องนะครับก็เห็นได้ว่าไม่ว่าใครนะครับแทบทุกคนเลยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เขาเป็นอาวุธได้หมดเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งตัวประกอบเองนะครับก็สามารถใช้เขาต่อสู้ได้เลยนะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครสปิริตอัลวานครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวหลักเด่นๆในเรื่องเลยครับแต่ว่าบทบาทของพี่แกนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน้อยเหลือเกินครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านเพื่อนชอบเนี่ยผมก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ